สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าที่ผมอยู่ที่หาดวอนนภานะจะมาซื้อของสดๆกันที่เอาขึ้นจากประมงเลยประมงขึ้นบ้านเขาขึ้นมานะครับแล้วก็จะเลือกซื้อเอาว่าจะเอาอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปทําอาหารกินกันตั้งใจจะมาซื้อกุ้งอย่างเดียวนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ปลาเห็ดโคนเหรอแป๊บเดียวปลาเห็ดโคนผมว่าให้เรายังถูกอันนี้น่าจะเป็นหมึกหอมนะฮะขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้เป็นปูปูเล็กปูน้อยมีของปิ้งย่างก็มีนะของปิ้งย่างก็มีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกปลาลิ้นหมาปูใช่ปลากระบางก็มีนะจะมาซื้อกุ้งโอ้หมึกหอมหมึกหอมตัวใหญ่มากผมจะเดินหาซื้อกุ้งตรงไหนได้วะเนี่ยกุ้งขาวตรงไหนไม่ขายบ้างเนี่ยกุ้งอ่ะเออเดี๋ยวดูก่อนป้าเอาให้ร้อยนึงดิมันขายไงมันขายโลละ40แล้วโอ้โหหรอใช่ๆๆกุ้งมันถือ350แล้วเลยป้าลองหยิบไปหน่อยเอาสัก100นึงเอาไม่เยอะพอเอาไปนั้นหน่อยเอาไปทำข้าวต้มไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่เยอะไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยก็แค่นี้แหละเขาเรียกกุ้งอะไรเสือเหรออันเนี้ยกุ้งกุลานะฮะสองขีดเท่าไหร่จ๊ะสามขีดแล้ว120ได้ไหมได้โอเคโอเคขีดละ40โอเคครับโอเคครับผมมีปูนึ่งเลยเหรอปูนี่ก็ซื้อถึงนี้แล้วก็รับจ้างนึ่งบริการอ๋อครับโอเคครับผมก็มาหาเลือกซื้อก็ได้นะครับของที่หาดวอนนภาเพียบๆไปหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะไข่หมึกปิ้งป่ะวะเอ้าลืมหยิบกุ้งมาเฉยเลยนี่ครับผมก็ได้กุ้งมาลายมาอย่ามาทำข้าวต้มกินนะครับทำหมดนี่เลยเห็นครับแป๊บเดียวแกะเปลือกเสร็จก็ทำเลยเขาไปทำข้าวต้มตอนเช้านะฮะหาดวอนนภาก็ของสดอยู่นะครับผมใช้ได้แต่มันมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันไม่เหมือนตลาดอ่างศิลาแต่มันก็มีเป็นบางวันนะครับจังหวะนะเกลือประมงขึ้นมาเช้า